เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Beautiful Block Art นั่นเองนะครับผมโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูการอัปเดตของเกมนี้นะครับซึ่งมันอัปเดตวันนี้แหละนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยผมอัดเมื่อวานไงนะครับเพิ่งจะมีเวลามาอัดนี่แหละฮะนะครับผมนะก็จริงๆแล้วมันอัปเดตวันนี้แหละฮะวันที่ปล่อยคลิปเนี่ยวันนี้เลยนะฮะโอเคก็ถามว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือการสร้างสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับคือเราสามารถสร้างได้ตามอิสระเลยนะครับเราอยากจะสร้างตัวอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับคุณอยากจะสร้างไอรอนแมนสร้างเดอะฮัคสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะเราสามารถกำหนดเองได้นะครับอย่างที่สองนั่นก็คือกระเป๋าลัคกี้นั่นเองนะครับเราก็ทำมันขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับเราอยากจะให้กระเป๋าลัคกี้อันเนี้ยมันสมได้อะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับมันสามารถตั้งค่าเองได้นะปรับแต่งได้ตามอิสระนะครับโอเคแล้วไอการสร้างสิ่งมีชีวิตเนี่ยโมเดลของเราเนี่ยเราก็กำหนดเองได้เลยนะเราอยากจะให้มันมีรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับรูปร่างแบบตัวใหญ่หรือว่าตัวแบบเขาเรียกว่าไงวะตัวแบบไม่สมประกอบอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสัก6แขนสัก4ขาอย่างเงี้ยมีหัวสัก10หัวเงี้ยแล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้ประชดนะจริงๆน่าจะไม่ได้หรอกมั้งนะครับต้องลองดูนะฮะโอเคอัปเดตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับโอเคก็นี่ก็คือตัวเกมเบต้านะครับที่ทาง Beautiful เนี่ยเขาส่งตัวเกมมาให้ผมมารีวิวนะครับผมโอเคมาสร้างโลกครับผมแน่นอนต้องเป็นโหมดพัฒนาแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับโอเคกดเลยครับรออะไรโอเคครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะก่อนอื่นเราก็ต้องล็อกเวลาเลยนะถ้าไม่ล็อกเนี่ยอาจจะทำให้มันมืดได้นะครับผมโคตรเกลียดเลยตอนกลางคืนเนี่ยแม่งสร้างอะไรมองไม่เห็นเลยฮะลำบากมากเลยนะฮะโอเคในส่วนของสิ่งมีชีวิตนะครับการสร้างสิ่งมีชีวิตเขาก็จะเพิ่มอันนี้เข้ามานะครับนี่เห็นไหมบล็อกโมเดลสิ่งมีชีวิตนะครับนี่เลยฮะก็จะเป็นเหมือนตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตุ๊กตาวูดูอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเป็นเครื่องรางของขลังเลยไม่ใช่แล้วนะครับวางลงไปนี่ครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะโอเคครับเราก็คลิกขวาไปนะครับเลือกแบบกระดูกแอคชั่นรูปร่างคนแล้วไงรูปร่างคนมันเปลี่ยนเป็นรูปร่างสัตว์ได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะครับสร้างโมเดลสิ่งมีชีวิตปุ๊บนี่ครับเราก็เข้ามาในหน้าตาออกแบบแล้วนะครับโอเคไอตัวลบบวกนี้ก็เราจะต้องไปออกแบบก่อนเว้ยเราจะต้องไปออกแบบในเครื่องจำลองไอเทมก่อนนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในเนี่ยใส่ในโฟลเดอร์เนี่ยแล้วเราก็พอเราจะไอ้นี่ปุ๊บแล้วเข้ามาในนี้นะครับแล้วกดยืนยันนะโอเคท่าทางยืนแต่แล้วแต่คุณเลยครับคุณอยากบังเกิดไอ้นี้น่าจะเป็นแบบว่าออกแบบเสร็จแล้วแล้วกดบังเกิดอะไรมานี้ป่ะโอเคนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะออกแบบสิ่งมีชีวิตเราจะต้องใช้สิ่งนี้นั่นก็คือเครื่องสร้างแบบจำลองนั่นเองนะครับผมวางเลยครับรออะไรนะเอ้ยอันนี้เอามาวางใกล้ๆดีกว่าตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมคงไม่ออกแบบทั้งตัวหรอกเอาแค่ส่วนหัวพอแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับผมว่าแค่นี้แม่งก็นานแล้วมั้งเนี่ย แค่สร้างหัวเนี่ยผมเป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งนะครับถ้าเกิดว่าแบบบางคนเขาสร้างเก่งมันก็สบายเนาะมันสร้างออกมาสวยนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยสร้างออกมาแล้วดูอะไรก็ไม่รู้
นะครับแล้วอะไรเนี่ยมันตื้อๆๆอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นลัคกี้แบ็กสีแดงอันนี้รู้สึกจะมีอยู่แล้วป่าววะโอเคงั้นผมจะทำเป็นหัวอะไรดีวะทำเป็นหัวซอมบี้ได้ไหมหัวซอมบี้ในไมค์ครับอะเออลองก็ดูแหละโอเคตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันหัวซอมบี้นะ1 2 3 4 5เอ้ยถูกป่าววะ1 2 3 4 5โอเคเอาแบบประมาณนี้แล้วกันกี่บล็อกวะเนี่ยนับไป1 1 2 3 4 5 6เอา7 8เอาสัก8บล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 6เอ้ยเหมือนไม่เท่ากันวะ6เอาข้างละ6ก็ได้วะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมาตาสีดำใช่ไหมซอมบี้มันต้องเป็นตาสีดำอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้สร้างจริงจังนะผมสร้างให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันอะไรยังไงประมาณนี้นะครับโอเคเอาเป็นแบบไม่เอาแบบ 3D แล้วกันไอหาดิสคอร์ดกระเด้งดึงๆๆนั่นแหละโอเคเราสร้างแบบนี้นะครับสร้างแบบ 2D พอแล้วไม่ต้อง 3D หรอกครับเสียเวลานะฮะใช้เวลานานด้วยซอมบี้เอ้ยเอาให้มันเต็มเลยมั้ยเอาเกือบเต็มก็ได้ประมาณนี้กี่บล็อกผมไม่นับแล้วเอาไว้ว่าเอาให้มันเกือบเต็มก็พอแล้วนะฮะอันนี้ก็น่าจะพอดีแล้วมั้งเนี่ยประมาณนี้อู๋หน้าแม่งก็ยาวเกินมาแล้วนะโอเคก็ไม่อะไรมากครับอันนี้คือสร้างให้ดูนะ โอเคครับแล้วนี่ก็คือตาซอมบี้สมมติอันนี้คือเป็นซอมบี้นะสมมตินะโอเค2บล็อกโอ้ยตามันนี่ไปวะ4โอเคทำปากด้วยปากจมูกปากประมาณนี้นะครับเอ้ยต้องมีฟันด้วยเวนนี่ต้องมีฟันของมันด้วยฮะฟันก็จะเป็นประมาณนี้สมมตินี่คือฟันซอมบี้นะครับประมาณนี้น่ารักไหมเอ้ยไม่เอาไม่เฟี้ยวต้องฟันแบบนี้ดีไหมฟันแบบฟันไม่เท่ากันในเวนโอเคครับเดี๋ยวทำจมูกเลยจมูกสมมตินี่คือจมูกซอมบี้ดั้งต้องโด่งหน่อยนะครับทำผมให้เขาด้วยสมมตินี่คือผมของเขานะครับหน้ามันก็จะดูฮาๆนิดนึงนะประมาณนี้แล้วกันนะครับมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะเราก็กดตรงนี้เลยลองกดคาร์ดด่วนดีว่าแม่งเป็นยังไง หน้าแม่งอย่างฮาเลยครับคุณผู้ชมโอเคเสร็จแล้วนะครับเราไปเทรูปบ้านก่อนเลยจ้าเราไปที่คลังแบบจำลองคลังวอเตอร์ปุ๊บแล้วซอมบี้เฮดสมมติเป็นซอมบี้เฮดสร้างวอเตอร์ไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับโฟลเดอร์เริ่มต้นเราก็กดที่จัดการปุ๊บกดติ๊กตรงนี้เราก็เพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ Zombie Head โอเคครับตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นี่เลยครับได้แล้วเป็นไงเฟี้ยวป่ะล่ะนี่ครับแต่ว่าหัว ตอนนี้มันยังแบบมันยังดูไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันแบบมันเหมือนแบบมันคว่ำอยู่อะไรมาเนี้ยมันหงายขึ้นนะครับเราก็สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้นะจ๊ะตรงนี้เลยนะครับอยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งนะดูจากทรงแล้วเอาสัก20อันนี้น่าจะเป็นหมุนนะครับหมุนประมาณนี้ประหนึ่งเอ้ยอันนี้ทำไมมันดูโอเคประมาณนี้พอดีไหมพอดีแล้วนะสมมติแล้วก็ประมาณนี้แหละนี่คือการสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคแล้วเราก็กดบังเกิดดูคลิกใส่ซอมบี้เฮดซอมบี้เฮดนะครับ
โอเคแล้วเราก็จะได้สิ่งมีชีวิตตัวนี้มาเห็นไหมอ้าวชิบหายเอาน้ำมันหนุนนี่มาเดี๋ยวเอาหุ่นมาตรงนี้เดี๋ยวเอ้ยอะไรของเองอ่ะนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราออกแบบมาเมื่อกี้นะฮะก็หน้ามันก็จะปั่นๆหน่อยนะครับนี่ครับนี่ก็คือโอ้ยหน้าเป็นกระดาษเลยมั้งแหละนะครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับถ้าอยากจะสร้างจริงๆแบบสวยจริงๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะจ๊ะโอเคก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไอ้อะไรวะกระเป๋าลัคกี้นะครับกระเป๋าลัคกี้งั้นต้องออกเกมแล้วดูทรงเนี่ยโอเคออกเกมปุ๊บไปที่คลังปักอินนะครับคลังปักอินไปที่ไอเทมสร้างไอเทมใหม่ใช่มั้ยสร้างไอเทมใหม่หรือแก้ไขแบบเดิมวะน่าจะเป็นสร้างไอเทมใหม่มั้งนะครับนี่ไงนี่ใช่มั้ยเนี่ยถุงลัคกี้น่าจะใช่นะครับนี่ครับกระเป๋าลัคกี้นะแล้วแต่คนจะเรียกครับจะเรียกว่าถุงหรือกระเป๋าก็ได้นะโอเคลัคกี้แบ็คลัคกี้แบ็คเขียนไปอย่างงี้นะครับโมเดลนะครับเราอยากให้มันเป็นโมเดลอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมจะเป็นอันนี้ละกันนะครับไอ้โมเดลเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกแบบเองได้นะเว้ยน่าจะได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะเราจะทำเป็นลัคกี้บ็อกก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่ในโฟลเดอร์นะโอเคกู๊ดลัคประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่ลักษณะประเภทไอเทมลัคกี้ดอปของผมสมมติผมจะเป็นสุ่มดอปของแล้วกันนะครับจำนวนอนุญาตการทำซ้ำเปิดอนุญาตการทำซ้ำเมื่อเปิดลัคกี้อาจจะได้รับของที่เหมือนกันไม่เอาเงื่อนไขการเปิดมีการใช้ไอทงไอเทมด้วยเนาะนะครับแล้วแต่เราเลยครับผมไม่แล้วกันนะจำนวนของก็เอาสัก10ชิ้นนะ10ชิ้นนะครับโอเคสมมติ10ชิ้นรวมไอเทมอันนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเราอยากให้เจ้ากระเป๋าลัคกี้เนี่ยมันเปิดได้เปิดออกมาได้อะไรนะครับแล้วก็ไปที่ไอเทมเลยฮะเราก็เพิ่มเข้าไปอยากให้มันเปิดได้อะไรออกมาอย่างเช่นได้เพชรสัก10ก้อนอะไรอย่างเงี้ยพวกชุดสมมุติเป็นชุดก่อเพชรนะครับชุดก่อเพชรไหนวะชุดก่อเพชรสมมุติเป็นเซตไดมอนด์นะเอาแบบฟูลเลยนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคสมมติว่าครบแล้วนะครับในส่วนตรงโอกาสที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าเองได้ครับเราอยากให้มันดรอปง่ายหรือยากแล้วแต่เราจะปรับเลยฮะผมจะลองเอาเป็น 100% แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับปริมาณต่อชุดอะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะเรากดบันทึกไปนะครับปึ๊บบันทึกได้ในเมื่อผลรวมของโอกาสที่จะเป็นคือ100ผลรวมตอนนี้คือ 400% กดไปแล้วนะโอเคลัคกี้แบ็คนะประมาณนี้นะครับโอเคไหนลองเข้าเกมดูสิไปที่ตัวนี้แล้วก็นี้ไอเทมกดเพิ่มเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสร้างไอเทมแล้วไม่ใช่เหรอวะเอ้าไม่เป็นไรเอาใหม่วันนี้เร่งรีบหน่อยแล้วกันนะครับขอโทษคุณผู้ชมด้วยฮะไม่เป็นไรเอาใหม่เผื่อคุณผู้ชมอาจจะงงเพิ่มไอเทมใหม่สมมติเอาแบบรีบๆเลยเอาเป็นดาบสมมติเป็นดาบ100%ดาบแล้วก็สว่านก็ได้ทีเตอร์เพชรประมาณนี้นะครับแล้วกดบันทึกออกเมื่อกี้มันไม่ได้นี่ว่านะครับโอเคสมมติว่าได้นะเรากดเพิ่มเข้าไปปุ๊บแล้วเข้าสู่เกมกดเข้าเกมปุ๊บแล้วเราก็ลองเสกดูครับไอ้พวกนี้ก็ออกไปหมดเราไปที่แก้ไขนะครับไปที่นี่นะครับลัคกี้แบ็คของเราที่เราตั้งค่าเมื่อกี้มาแล้วแล้วเราก็ลองคลิกขวาดูปุ๊บนี่ครับได้รับไอเทมข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วกดเปิดไปปุ๊บแล้วเราก็จะได้ของมานะฮะก็จะเป็นของที่เรา
ได้ตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับนี่เลยยอดเฟี้ยวเลยนะครับไอ้ไก่น้อยแอะแอะแอะสั้นแม่งหน่อยแอะแอะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีไอ้นี่ด้วยนะการตั้งค่าให้ NPC เนี่ยมันขายของได้นะครับไม่เป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันพร้อมกันนะผมก็ยังไม่รู้นะครับโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นการตั้งค่าสิ่งมีชีวิตหรือเปล่างั้นลองออกเกมมานึงนะครับสิ่งมีชีวิตน่าจะใช่นะสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ใช่ไหมโอเคShopkeeper Shopkeeper นะครับติดไหมครับติดไหมครับนะครับ Shopkeeper แล้วโมเดลเราอยากให้เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราจะปรับแต่งเลยนะครับสมมติว่าผมจะเป็นตัวไม่เอาซอมบี้เฮดดีกว่าแม่งปั่นเกินนะครับเอาเป็นตัวนี่แล้วกันเอาเป็นสเกลตันนะนักธนูกรรมฐานนะครับมันสเกลตันผมเรียกอย่างนี้แหละขนาดเอาแบบตัวบัลลักเลยก็ได้อะลักษณะค่า HP ตั้งไปเลย 1,200 อย่างนี้เราก็สามารถสร้างบอสได้ดิถ้ามันปรับลงปรับเลือดปรับดาเมจได้นะครับก็น่าจะสร้างบอสได้นะนะครับสร้างบอสเป็นของตัวเองได้นะเออสมมติเลย 1,200 ต่อสู้ขายสิ่งมีชีวิตอะไรเนี่ยทีมแดงทีฟ้าอะไรเนี่ยปฏิสัมพันธ์สร้างร้านค้าใหม่โอเคชื่อร้านค้าชื่อ Skeleton Shop คำอธิบาย555เพราะผมขี้เกียจพิมพ์เยอะตั้งค่าสินค้านะครับโอเคสมมติว่าเราจะให้มันขายเลยวะขายปืนแล้วกันนะปืนอะไรดีปืนเลยวะสมมติว่าเป็น MP5โอเคแก้ไขนะครับซื้อด้วยดาวนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะปรับนะก็ถ้าอยากให้มันซื้อด้วยดาวก็ปรับนี้1ดาวอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ปรับนะครับซื้อด้วยเงินตรานะครับสมมติว่าเป็น1เพชร1เพชรนะ1เพชร1กระบอกอะไรเงี้ยไอ้เพชรอยู่ไหนวะโอเคเพชรอยู่ตรงนี้นะครับหินเพชรฟ้า เอาสัก2ก้อนเอาเพชรฟ้ากับไอ้นี่ดีมั้ยเอาเพชรฟ้ากับแป๊บนึงวันนึงวันนึงเอาเพชรฟ้ากับกับทองสัก2ก้อนเป็น4นะครับปริมาณการซื้อสมมติซื้อได้64ครั้งประมาณนี้จํานวนครั้งเพิ่มเติมสินค้าไม่มีนะครับสมมติว่าเราจะให้ NPC ตัวเนี้ยมันขายปืนอย่างเดียวนะครับกดยืนยันนะครับกดบันทึกโอเคนี่ครับช็อปคีปเปอร์ของเราก็จะมาโผล่นี่แล้วครับก็จะเป็นสเกลตันเนาะแล้วกดเข้าเกมเหมือนเดิมนะครับไปที่สิ่งมีชีวิตกดเพิ่มช็อปคีปเปอร์กดตรงนี้กดเพิ่มไปนะครับกดเข้าเกมโอเคเราก็ไปที่แก้ไขนะครับช็อปคีปเปอร์อยู่ไหนวะนี่ครับก็จะเป็นไข่สปอนแบบนี้ครับแล้วกดไปนี่ครับตัวก็จะใหญ่มากเลยนะเราก็ตีเขาได้นะครับนี่ครับปืนกลมือนะครับผมจะมีอยู่64กระบอกนะครับแล้วอยากสั่งเราอยากซื้อกี่กระบอกก็สั่งไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเสกเพชรกับทองมาให้ละกันนะครับเอาสักไหนวะเพชรกับทองเครื่องมืออ้าวเมื่อกี้ยังหาเจออยู่เลยนะเดี๋ยวเพชรกับทองอยู่ไหนพิเศษเอ้ยเวรกรรมแล้วเพชรกระทองอยู่ไหนวะ มันอยู่ในหมวดนี้นี่จีบัทาเนี่ยผมรั่วเลยฮะหยุดตาเอ้ยปกติมันเสกได้นี่งงลองหาสิมันไม่มีบล็อกใช่ไหมเอ้ยมันไม่มีแบบเป็นชิ้นนะเป็นก้อนงั้นเอาทองก็ได้เอาเป็นบล็อกเดี๋ยวค่อยมาคราฟก็ได้โอเคกล่องคราฟอยู่ไหนวะเครื่องมือกล่องคราฟคราฟแม่งมาเลยเยอะๆเนี่ยคราฟรัวๆโอเคเอาประมาณนี้นะครับเอ้ยผมครับนี่ยังวะเพชรยังไม่ได้ครับนี่
๋อผมเอานี่ไปครับมันก็เป็นไอ้นี่นี่แหละเป็นเศษผงทองกรรมโอเคน่าพอแหละลองซื้อดูวันนึงเอานี่ออกก่อนลองซื้อดูนะครับปึ๊บเรามีเท่าไหร่อ่ะซื้อสัก3ก็บอกอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ได้ปืนมาครอบครองแล้วฮะปืนอยู่ไหนวะกรรมแป๊บนึงเอ้ย11อันต้องปรับโหมดไหมต้องปรับโหมดไหมเป็นเรื่องกันเล่นรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไหนปืนวะเฮ้ยโกงเหรอโกงเหรอเฮ้ยทำไมปืนไม่เข้าวะเฮ้ยปืนไม่เข้าเฮ้ยโกงนี่หว่าทืบแม่งเลยเฮ้ยทำไมโกงกันอย่างนี้วะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มใช่ไหมเป้เต็มเอาเป้เต็มเหรอเอาแล้วปืนผมอ่ะปืนผมไม่ได้เอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป้ไม่ได้ปืนเอาโกงอย่างนี้ได้เลยโกงใช่ไหมโกงใช่ไหมนี่ดิโกงเหรอเป็นพ่อค้าโกงได้ไงฆ่าแม่งโกงเหรอโกงเหรอนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคซื้อไม่ได้เป็นไรซื้อได้แต่ของไม่เข้าตัวบอกว่าเป้เต็มใช่ไหมนะครับโอเคก็มันมีให้ดูแค่นี้แหละนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตมิดเดิลเวลนะครับอัปเดตวันนี้แหละ นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ